ส่วนทางด้านของปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะในเช้าวันนี้นั้นก็เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวค่ะเพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยขณะที่รัฐบาลลาวพร้อมสนับสนุนและพัฒนาร่วมกับไทยในทุกด้านนายศิยศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายทองลุนศรีสุริศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวณ นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อหารือข้อราชการและชี้แจงถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและนโยบายการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อให้ต่างชาติเชื่อมั่นประเทศไทยว่ากำลังเดินหน้าไปสู่เสถียรภาพความมั่นคงในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเป็นทางบกพร้อมที่จะในการสนับสนุนแล้วก็ถือว่าความมั่นคงของไทยก็คือความมั่นคงของเราความก้าวหน้าของเราคือความก้าวหน้าของไทยด้วยทุกข้อที่ทั้งสองประเทศของเรามีประโยชน์ร่วมกันใกล้ชิดการคือเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่สำคัญว่าเขาสนับสนุนประเทศไทยขณะเดียวกันปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวการกวาดล้างจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวของไทยว่าเป็นเพียงข่าวลือเป็นเพียงแค่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายให้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภายใต้กฎหมายของไทย